มาพอเมื่อกี้หนูไม่เห็นตรงนี้คือคนเมื่อกี้ที่มีหลานอ้วนอ้วนอุ้ยโทษโทษเอาเขาขับรถพาหลานไปแล้วอ่ะขับรถพาหลานไปแล้วเมื่อวานเขาจ้ะพามาคัดพุงอ่ะเมื่อวานเขามาทีเข้าใจหมดแล้วครับจ้ะไวๆนะเรื่องเขาผมเข้าใจหมดแล้วเมื่อสองก็รู้กันนะทำไมเข้าใจผมเสียความเข้าใจสมองเข้าใจนะความเข้าใจกันตลอดตัวสร้างโลกเองอย่าบังคับคนอื่นให้เขาเข้าใจเราทำอย่างไรจะให้เขาเข้าใจเราจำได้ไหมนี่ภาษาของผมทำอย่างไรจะให้เขาเข้าใจเราอย่าบังคับให้เขาเข้าใจเรามันไม่ใช่วิธีธรรมชาติเอาไปใช้ครับประโยคเดียวนี่เก็ตแล้วเอาไปใช้ถามว่าอยากจะให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวโป๊ะที่ปวดอ่ะปวดตรงไหนที่ปวดหนูมีปวดตรงไหนไม่ต้องหนูไม่ต้องที่ไหนหนึ่งเดียวโป๊ะเลยปวดเข่าอ่ะจบแต่ข้างนี้หนูผ่ามาแล้วข้างนี้ยังไม่ผ่าผมจะถามเองปวดเข่านะจ้ะหายปวดมันก็จบจ้ะดูซิมันจะหายไหมจ้ะอย่าลืมหายใจเองบางทีเนี่ยนับอ่ะเขาแนะนำให้กินข้าวมันกัดจะสบายมาใช้ปวดสังเกตหายใจด้วยก็ครับแค่นี้ถามก่อนขยับเองนะครับหายปวดยังครับหายแต่อีกข้างนี้มันแตกจ้ะอย่าเพิ่งไปเร็วจ้ะไม่ต้องกลัวผมจะไม่ช่วยจริงๆหายจริงๆจบเอาไว้ในใจนี่คือสองมือเปล่าหรือเปล่าเป็นไปได้ไงห้ามบอกว่าลุงหมอคือผู้พิเศษของพี่ก่อนนะลุงหมอคือลุงหมอจ้ะอีกข้างนี้หนูผ่ามานะจ้ะได้ยินแล้วจ้ะมันที่หูไวมากยังไงผมก็ไม่ทำรุนแรงผมจะทำให้แค่หายปวดเดี๋ยวนะจ้ะเกรงถึงช่วยยิ่งหวังดีจะดูเดียช่วยดูเดียนี่แปลว่าเก่งครับคอยทำสบายทำสบายที่เหยาะจุดพวกนี้เราผมมาแล้วกันหลังหวังไม่ได้ดูจะหายสามสองโอ้โหลองขยับเองครับโอเคไหมได้ก่อนยักหน้าแปลว่าพอดีฝ่าเก่าแต่ข้างนี้หนูไม่ปวดเลยเนาะอย่าถอยแล้วมาหามันผ่านไปแล้วตรงนู้นอย่าถอยไปหามันมันไม่จบลุงหนูปวดหัวด้วยเนี่ยทุกหัวตีได้ไหมใจเย็นไม่มีอะไรสองมือเปล่าจะช่วยไม่ได้เพียงจะสื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกันอย่าเร่งผมแค่มองหน้า
ถ้าผมอยู่แค่ศักยภาพส่วนนั้นชัดเจนโอเคไหมเขาชายจ้ะดีกว่าเขาแต่ตรงนี้ที่มันเป็นก้อนๆเหมือนก็มันมีสิ่งปลอมมาอยู่ในข่าวหนูอะชอบพอเขาผ่าเขาใส่นู่นใส่นี่ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในอะวิทยาศาสตร์เข้าหาตัวมันก็เลยเป็นเช่นนั้นนั้นวิทยาศาสตร์เป็นตัวทำลายใช่หนูว่าหนูไม่ผ่าไม่เป็นไรณวันนั้นหนูไม่รู้เพราะว่าหนูคือพุ่มพวงหนูคือพุ่มพวงหนูจึงไม่รู้บัดนี้หนูเพิ่งรู้ว่าลุงหงอกสองมือเปล่าช่วยได้โอเคนะหนูไม่รู้หนูเชื่อว่าเขาแน่หนูจึงไปใช้บริการเขาในที่สุดแล้วหมดสกีพัดอันนี้พอดีหนูมีประกันสังคมถามว่ามาจากไหนประกันสังคมมีประกันสังคมถามว่ามาจากไหนประกันสังคมนั้นแต่หนูไม่รู้ไงว่ายอดจ่ายเท่าไหร่ยอดก็นั่นแหละครับอาหารอันโอชาของเขาเขาจะให้หนูผ่านครับนั่นคืออาหารอันโอชาของเขาเพราะเราไม่รู้นั่นแหละต่อไปนี้เราต้องรู้เขาจะให้หนูผ่าดีหนูไม่ผ่าครั้งนี้อย่าถอยหลังมาบอกเลยครับไม่ตอนจะเดินหน้าไปไม่ได้เพราะหน้าวันนั้นวันนั้นน่ะดีแล้วจะได้เปรียบเทียบใช่ใช่ไหมงั้นป่านนี้ได้เมื่อกี้นี่ขาที่สามสี่งั้นสี่ห้าขาไปแล้วเนี่ยโทษครับเติมถามว่าดูหายหัวจะหายปวดสองมือเปล่าลุงหอกไม่ใช่ธรรมดาโทษครับเมื่อวานสามีไม่ใช่บริการก็ได้เรียบร้อยแล้ววันนี้เมียคนเมื่อวานนี้โอเคไหมจ้ามาชอบฟังถามว่าทั้งขาและหัวถามว่ามีไหมครับทั้งขาและหัวอย่างหัวเราะต้องจริงจังกับชีวิตโอมจบข่าวเนาะจ้ะค่ะมันจะขนาดนั้นเฉลยสองหยุดหลักนะคำตอบอยู่ที่ผู้บริโภคอยากหายปวดจังเลยแน่เนาะหวังว่าคงจะขาที่สามให้ใครก็ให้ไปประเมินผลดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80เปอร์เซ็นต์รับทราบซะจริงๆไม่ควรนั่งอยู่เฉยมาเสียเวลากับพวกนี้ปากกาก็มีให้เรียบร้อยไม่ยอมทำใช่นะมาครั้งแรกหนูยังไม่ไปเข้าใจนะแต่ว่าไม่ได้อ่านหนังสืออะไรแค่หน้านี้ไม่อ่านหนังสือตาไม่ดีอะค่ะจบเนาะไปลองยืนดูซิว่าต่างจากยืนนั่นอยู่ที่กับที่ท่าทางการเดินปิดดูดีกว่าเดิมไหมดีกว่าดีกว่าเดิมนะอย่าหัวเราะชีวิตนี้ต้องจริงจังสมบูรณ์ไม่ใช่ตลกสารท่าหน้าจอ